จกรรมสนามนอกห้องเฟสติวัลชวนเยาวชนมาเล่นกีฬาเล่นให้สนุกนะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติหรือ NFDS จัดกิจกรรมสนามนอกห้องเฟสติวัลให้น้องๆเยาวชนและผู้ที่สนใจได้มีพื้นที่เล็กๆที่ได้เข้ามาทำความรู้จักกับกีฬาและเข้ามาลองเล่นกีฬาต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลมวยไทยบาสเกตบอลเทเบิลเทนนิสแบดมินตันสปอร์ตสแต็กกิ้งและกีฬาน้องใหม่ไฟแรงสุดๆอย่างอีสปอร์ตโดยนักกีฬาอาชีพที่จะมาพบปะพูดคุยแจกเทคนิคการเล่นกีฬาแต่ละชนิดรวมถึงเคล็ดลับการฝึกซ้อมต่างๆวัตถุประสงค์นะคะของกิจกรรมในวันนี้เนี่ยก็คือมันเป็นสนามนอกห้องนะคะชื่อของมันเนี่ยชัดเจนเลยว่าเราเอาสนามเนี่ยให้มันอยู่นอกห้องแล้วทำยังไงให้มันนอกห้องแล้วมันน่าสนใจแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยเราพบว่าถ้าเกิดว่าเราจะให้มีนักกีฬาระดับทีมชาติไทยนะคะในชนิดกีฬาต่างๆซึ่งกองทุนพัฒนาการกีฬาชาติการกีฬาประเทศไทยเนี่ยมีชนิดกีฬาถึง89ชนิดกีฬาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเชื่อว่าเยาวชนเนี่ยจะต้องมีความชอบในชนิดกีฬาใดกีฬาหนึ่งใน89ชนิดกีฬาแน่นอนแล้วถ้าเกิดว่าเยาวชนมีความชอบมีความรักฝึกฝนอย่างเต็มที่นะคะเต็มพลังแล้วก็ร่วมกับการที่สนับสนุนจากทางกองทุนแล้วก็ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะแน่นอนเลยว่าเราอาจจะได้นักกีฬาระดับทีมชาติเกิดขึ้นมาในชนิดกีฬาใดกีฬาหนึ่งเพราะนั้นสิ่งแรกก็คือว่าต้องให้เขาเล่นให้สนุกก่อนนะคะนี่คือความตั้งใจอย่างแรงกล้าของทางกองทุนแล้วก็การกีฬาประเทศไทยค่ะต้องขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะคะเพราะว่าหลังจากที่ทำประชาสัมพันธ์แล้วก็ภาพออกไปเนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ทางโรงเรียนนะคะติดต่อมาเยอะมากอยากให้โครงการนี้ไปอยู่ในจังหวัดต่างๆหรือในภาคต่างๆก็ได้นะคะโดยเฉพาะปีงบประมาณ2566ซึ่งตรงนี้เราก็ยอมรับว่าจากการทำงานของพี่ๆสื่อมวลชนนะคะแล้วก็น้องๆที่เป็นนักกีฬาทั้งทีมชาติแล้วก็เคยเป็นอดีตนะคะนักกีฬาทีมชาตินะคะแล้วก็มาปัจจุบันก็เป็นนักกีฬาอาชีพนะคะในหลากหลายชนิดกีฬาเนี่ยเราจะพบว่าทางจังหวัดต่างๆหรือในภูมิภาคเขาบอกว่าไอ้สิ่งแบบนี้ช่วยไปที่ภูมิภาคด้วยได้ไหมเพราะว่านักกีฬาที่โตมาเป็นนักกีฬาทีมชาติส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดคือเรื่องของการทำสนามนอกห้องเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันก็คือมันมีธีมของมันแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่ชัดเจนก็คือว่ามันมีความเป็นจริงแล้วแล้วก็มีที่สนใจของคุณพ่อคุณแม่น้องๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกๆคนนะคะและที่สำคัญคือผู้ใหญ่ใจดีของบ้านเมืองเราก็มีความสนใจในเรื่องนี้แล้วอยากจะผลักดันนะคะสู่เยาวชนเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือว่าตัวนี้เป็นนำร่องครั้งที่หนึ่งนะคะเราอยากจะให้เกิดครั้งที่2ครั้งที่3ไม่ใช่นำร่องแล้วนะคะก็คือสิ่งที่เกิดข้อผิดพลาดยังไงต้องกลับขอประธานโทษนะคะแต่ว่าเราก็จะปรับปรุงนะคะให้สนามนอกห้องเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็เข้าถึงประชาชนมากกว่านี้ค่ะก็ขอฝากเยาวชนไทยทุกคนนะครับอยากบอกว่ากิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่ฟรีนะครับผมซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นมีฟรีสเปซให้กับทุกๆคนได้เขาเรียกว่าได้ออกมาเล่นกีฬาใครที่ยังรู้สึกว่ากีฬาเนี่ยเป็นการแข่งขันเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าครั้งนี้มันจะทำให้ทุกคนเนี่ยได้รู้สึกว่ารีแลกซ์ขึ้นแล้วก็ได้เจอเขาเรียกว่าได้ออกมาร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆเราอาจจะได้รู้จักเพื่อนๆมากขึ้นครับนอกเหนือจากการเล่นโซเชียลครับผมซึ่งและในงานนี้นะครับจริงจุดเด่นเลยคือเรามีพี่ๆนักกีฬาทีมชาติจริงๆนะครับผมเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เข้ามาเขาเรียกว่าได้พูดคุยแล้วก็ได้เรียกว่าได้ลองเล่นด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยด้วยเขาเรียกว่าแนะนำเทคนิคให้กับน้องๆทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมนี้นะครับก็ขอฝากน้องๆเยาวชนไทยทุกๆคนนะครับอยากบอกเลยว่ากิจกรรมนี้ฟรีแล้วก็ดีมากๆนะครับถ้าน้องๆท่านไหนที่อยากเริ่มต้นนะคะแต่ว่ายังไม่กล้าเริ่มต้นเลยจริงๆแค่เดินเข้ามาในงานก็สามารถคือเรามาตัวเปล่าได้เลยนะผมขอแค่มีใจที่รักแล้วก็กล้าที่จะเล่นกีฬาครับผมเดินเข้ามาปุ๊บเราก็ได้สามารถเริ่มต้นได้เลยครับคือมันก็จะมีห่วงระยะเวลาที่เราเนี่ยต้องใช้สถานที่ของสัญญาณมิทาวเราเลือกที่นี่เนี่ยเพราะว่าเป็นใจกลางนะคะในการที่จะเดินทางด้วยนะคะแล้วก็เป็นศูนย์ของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราคิดว่าในช่วงระยะเวลาที่จะต้องจัดอยู่ประมาณ1สัปดาห์เนี่ยคือเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เพียงพอต้องบอกเลยไม่เพียงพอแต่ว่าเป็นการกระตุ้นว่าขอให้น้องๆนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติน้องๆจะเจอหลากหลายชนิดกีฬาแล้วก็ติดต่อเข้ามาที่กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะเพื่อที่จะสอบถามแล้วเราก็จะมีเหตุการณ์หรือว่าเขาเรียกว่ากิจกรรมกีฬาดีๆอย่างนี้เพื่อที่จะตอบสนองโจทย์ของพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะแล้วก็เยาวชนของประเทศไทยว่าเราจะชอบกีฬาอะไรหลายๆคนนะคะชอบฟุตบอลนะคะก็กราบเรียนเลยว่ามันไม่จำเป็นว่าจะต้องไปที่สนามใหญ่นะคะแล้วก็ติดต่อใคร
ใครก็ไม่รู้อย่างน้อยก็เข้าสู่กองทุนกองทุนก็จะได้ช่วยนะคะเป็นตัวที่จะเชื่อมระหว่างตัวน้องๆกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยทั้ง89ชนิดกีฬาThank you.